ขอเจริญพรญาติโยมชาวบ้านจระเข้ทำพันธุ์แต่ประเพณีตั้งสมัยหลวงปู่มาเลยเนี่ยหลวงปู่เปี้ยนกุลบุตรที่จะมาบวชเนี่ยต้องว่าขันนาคให้ได้กวดน้ำอิมินาบทใหญ่ว่าให้ได้แต่ว่ากราบพระบูชาพระต้องว่าให้ได้ถ้าไม่ได้ยังไม่ลงกำหนดบวชการบวชเนี่ยไม่ใช่บวชแล้วไม่ได้อยู่เฉยๆถึงบวชเดือนอย่างน้อยที่สุดยังก็ต้องศึกษาแล้วเรียนพระธรรมวินัยก็เอากฎเอาระเบียบของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทั้งสององค์มาใช้อยู่ทุกวันนี้สุดท้ายนี้กุลบุตรที่ได้เข้ามาบรรพชาอุปสมบทที่วัดโพธารามจะได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อลาสิกขาออกจากเพศบรรพชิตเป็นเพศฆราวาสจะได้นำหลักธรรมคำสั่งสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของเพศฆราวาสสืบต่อไปขอเจริญพร